เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งระดับปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการกท.และมีตัวแทนท้องถิ่นอีก5องค์กรคือพัทยากทม.อบจ.อบต.และเทศบาลคัดเลือกสรรหาไปเป็นตัวแทนองค์กรละ1คนแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก5ท่านผู้ทรงคุณวุฒินั้นมาจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนำเสนอชื่อให้รัฐมนตรีคัดเลือก5คนนะคะมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกท.ก็จะรวมเป็นคณะกรรมการกท.ทุกท่านร่วมพิจารณากันว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในที่สุดก็ลงมติว่าเราจะเปลี่ยนแล้วจากระบบ PC หรือระบบ C มาเป็นระบบบอร์ดแบนหรือระบบแท่งเหมือนกพ.ท่านประธานก็มอบหมายให้ดิฉันในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไปดูเรื่องนี้โดยตรงนะคะเราก็เอามาดูว่าระหว่างกพ.กับท้องถิ่นการทำงานไม่เหมือนกันเลยนะคะระบบการทำงานไม่เหมือนกันเพราะเราต้องบริการประชาชนในท้องถิ่นเงินเราได้จากภาษีของท้องถิ่นนั้นๆ นะคะแล้วก็ระบบการบริหารจัดการก็ต่างกันออกไปของกพ.ผู้บริหารสูงสุดก็จะเป็นข้าราชการสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆแต่ท้องถิ่นผู้บริหารสูงสุดมาจากนักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาเป็นนายกอบต.อบจ.และเทศบาลเพราะเราก็มองว่าถ้าเราเอากพ.เป็นแม่แบบลอกเลยลอกกพ.มาเลยปัจจุบันกพ.มีปัญหามากมายนะคะที่กำลังทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปนะคะเราก็มาดูว่าข้อที่กพ.ต้องแก้มีอะไรบ้างนะคะต่อมากทม.เปลี่ยนเมื่อปี54ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันปัญหาของระบบแท่งเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาก็ทำไปแก้ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเอามาเปรียบเทียบทั้งกพ.กทม.และกท.เราว่าอะไรที่มันเหมาะสมในเมื่อเราจะเอากพ.เป็นแม่แบบเอากทม.เป็นพี่เลี้ยงเราก็บอกว่าเรากท.จะไม่ลอกข้อสอบหรือก๊อปปี้ข้อสอบทั้งดุนทั้งหมดเราจะเอาแต่ละข้อมาพิจารณาว่าเหมาะสมกับท้องถิ่นหรือไม่ข้อไหนที่เขามีปัญหาเราไม่ลอกค่ะเราลอกข้อสอบแบบเอาเฉพาะข้อถูกข้อไหนมีปัญหาเราไม่ลอกเราไม่ล้อตามเราเอามาพิจารณาให้เหมาะสมกับเราเพราะนั้นตั้งแต่ปี56เป็นต้นมาเราก็นำผลการวิจัยบวกกับปัญหาต่างๆของกพ.และกทม.นำมาปรับปรุงมาแก้ไขนะคะจนกระทั่งเราสรุปว่าเรื่องของระบบบอร์ดแบนด์นั้นมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันใน10เรื่องนั้นเราเอาแต่ละเรื่องมาจับใหม่ว่าเรื่องนี้กพ.ทำดีแล้วเราล้อตามกทม.ไม่มีปัญหาเราล้อตามแต่ถ้ามีปัญหาเราเอามาแก้ใน10เรื่องนี้ฉันขอนำเสนอว่าเรื่องที่1เรื่องของการจำแนกตำแหน่งตำแหน่งของบอร์ดแบนหรือระบบแท่งแยกออกเป็น4แท่งด้วยกันอันนี้กพ.ก็4แท่งเราก็เอา4แท่งมาดูแท่งที่1เรียกว่าแท่งทั่วไปแท่งทั่วไปตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่ข้าราชการไม่จบปริญญาตรีนะคะส่วนแท่งที่2เรียกว่าแท่งวิชาการเริ่มต้นจาก C3 เดิมคือพวกที่จบปริญญาตรีแล้วมาสอบแท่งที่4เรียกแท่งอำนวยการท้องถิ่นแท่งอำนวยการท้องถิ่นก็จะเป็นพวกที่เป็นระดับบริหารของแต่ละกองอาจจะเป็นหัวหน้ากองผอ.กองผอ.สำนัก
จะอยู่ในแท่งอำนวยการท้องถิ่นส่วนแท่งที่4เรียกแท่งบริหารจัดการท้องถิ่นบริหารจัดการท้องถิ่นเราจะไว้เฉพาะรองปลัดกับปลัดขององค์กรเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านปลัดทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ณวันนี้ท่านจะอยู่ในแท่งบริหารจัดการท้องถิ่นทีนี้แท่งบริหารจัดการท้องถิ่นกับแท่งอำนวยการนั้นของกพ.เขาเรียกแท่งอำนวยการเฉยๆแท่งบริหารเฉยๆอำนวยการของกพ.เขาจะมีตั้งแต่ระดับ8ขึ้นไปนะคะแล้วบริหารก็มีระดับ8ขึ้นไปอำนวยการกับบริหารจะมีเงินประจำตำแหน่งเราก็เลยนำมาพิจารณาว่าแล้วพวกเราเหมือนกพ.หรือไม่ถ้าเราเอาตั้งแต่ระดับ8ขึ้นไปน้องๆที่อยู่เทศบาลตำบลอบต.จะไม่สามารถเข้าแท่งตรงนี้ได้เลยไม่สามารถได้เงินประจำตำแหน่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาเพราะของเรามีท้องถิ่นหลายระดับเทศบาลก็มีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครอบต.ขนาดเล็กอบต.ขนาดกลางและอบต.ขนาดใหญ่